กระดิ่งตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำสลามโบกันนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงรู้สึกว่าเราห่างหายไปนานมากทำงานกับการทำสลามเนาะไม่ได้ทำมานี่เครื่องมือมีน้อยมากมีกาวมีบอร์เร็กซ์แล้วก็มีน้ำเปล่าเดี๋ยวคือทำไมตอนนั้นจำได้ที่ไปหาน้ำยาคอนแทคเลนส์ไปหาสบู่ไปหาอะไรมาเยอะแยะไม่ใช่หรอค่ะก็คือสิ่งต่างๆที่น้ำพิมพ์พูดมาไม่เป็นคิเรอีน้ำยาล้างตาหรือแป้งหรือนู่นหรือนี่อะไรก็ตามเนี่ยที่เราไปสรรหามามันมีส่วนผสมของบอแร็กซ์ทั้งนั้นที่ดร.โก้เคยบอกว่าบอแร็กซ์เนี่ยจะเป็นตัวทำให้มันยึดติดกันเราต้องการใช้บอแร็กซ์เพียงนิดเดียวที่อยู่ในสารเหล่านั้นฉะนั้นเราก็ใช้ผงบอแร็กซ์กับน้ำนี่แหละละลายแล้วใส่ไปนิดนึงมันก็เหนียวแล้วดร.โก้ยืนยันว่าเราเอามือจับบอแร็กซ์ได้ไม่เป็นอันตรายแต่ห้ามเอาเข้าปากอุ๊ยตายละบอแร็กซ์เราติดกันเป็นแผงติดเป็นก้อนเลยมันนานอ่ะป้ามันชื้นอ่ะติดกันไม่หมดเลยอ่ะได้ไหมคะอุ้ยน้อยไปมั้งบอแร็กซ์เนี่ยมันก็คือเป็นสารที่ทำความสะอาดได้นะใช่โอ๊ยพ่อพอบอกว่าน้อยนะคะคุณเธอก็บีบซะเยอะเลยปลาเยอะไปไหมอ่ะต้องออกไหมคะไม่เป็นไรนี่นะจึงทุกอย่างเรากลับประมาณด้วยนี่หมดเลยนะคะปลาด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกต้องใส่ทีละนิดป่ะป๋าหรือพรวดเลยพรวดเลยคุณจะปริมาณกาวแล้วกาวเยอะมากพอแล้วอ่ะคนคุณบอลเองเป็นก้อนอยู่ในจิ๋วใช่ไหมไหนข่าวอ่ะไม่ใช่มันทำให้เกาขุ่นเฉยเนี่ไงอ๋อนี่ไงเริ่มละเริ่มละอุ๊ยทำไมมันดูแข็งอะป้าอุ๊ยกระเด็นอ่ะเบอร์แหลกเยอะเกินเออโทษบอร์แหลกเยอะเกินแน่เลยป้าดูจากอาการแล้วอ่ะเดี๋ยวๆโอ้โหแข็งตึบเลยเป็นเจลลี่เลยอ่ะเฮ้ยตอนนั้นค่อยๆใส่เกลียนต้องใส่ทีละนิดนี่แบบที่แม่ถามไงว่าต้องทีละนิดไหมไม่ใส่เกาก็ไม่มีประโยชน์แล้วน้ำต้องเอาใหม่เลยมาทำใหม่ค่ะแป้งลองวางทางปลาลบกวนช่วยตัดคลิปเมื่อกี้ออกนะคะเสียชื่อเสียงเราหมดแม่ก็จำได้ว่ามันต้องผสมอัตราส่วน1ต่อ1นะกาวกับน้ำเนี่ยสมมติอันน่ะเอาน้ำใส่ไปแค่นี้ใช่ไหมปึ๊บอ่ะเราก็ใส่กาวแค่นี้เนี่ยที่นิ้วแม่จิ้มนิ้วเนี่ยแม่ว่าแม่จำได้แล้วก็ผสมให้เข้ากันทีนี้น้ำบอแร็กซ์ให้ค่อยๆใส่ค่ะทีละ2ช้อนเดี๋ยวอันนี้ต้องคนให้เข้ากันนิดนึงก่อนค่ะเนี่ยกาวกับน้ำให้เข้ากันเฮ้ยการทำสลามมันจับมันยากจังเลยนะอ่ะใส่มามันเริ่มเหนียวแล้วค่ะเมื่อกี้ใส่ไปก้วนเลยโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ใส่ไปเยอะเอออีกนิดเดียวพอแล้วค่ะพอแล้วเยอะพอเลยพอเลยพอเลยเมื่อกี้นะตอนแม่เอาไปทิ้งอ่ะมันแข็งเป่งเลยอะค่ะเอาล้วงเลยเหรอคะแม่จิ๋วหนูมันได้แค่นี้เองนะคะเอาแล้วที่อยู่ในนี้เต็มเลยอะป้ามันคือน้ำเดี๋ยวเปียวค่ะก็ทิ้งไงเฮ้ยไม่มันเหลือนิดเดียวอะได้ลูกโป่งลูกเดียวอะได้สลัมบอลลูกเดียวเลยอะมันยืดไม่ได้อะค่ะเนี่ยมันยืดได้แค่ไหนแล้วมันก็ดูเป็นสลัมที่แปลกมากเนี่ยป้าดูดิมันไม่มีความเหนียวเห็นไหมดึงขาดเราเตรียมอันนี้ไว้อะเนี่ยกรวยที่สำหรับว่ากรอกกะว่าสลัมจะไหลลงไปในลูกโป่งมันจะไหลไหมคะคุณดีระวังมันจะไหลไหมคะมันไม่มีความไหลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะเนี่ยกาวมีแค่นี้นะจะใส่ให้มันหมดเลยก๊อกสุดท้ายละถ้าเกิดว่าคราวนี้พังก็คือพังเลยใส่ไปแค่นิดเดียวเองนะแล้วตรงที่เป็นอ่ะส่วนน้อยที่เป็นอ่ะมันก็เป็นแบบว่าขาดดึงอย่างนี้เลยมันไม่เหนียวอ่ะเนี่ยเสียชื่อมากเลยครับขาดเลยอ่ะนี่จะบอกว่าจะเอามาคิดแม่บอกให้ลูกเอาคิดละเอียดมาเองอ่ะลองมาใส่ดูมั่วไปหมดแล้วอ่ะบีบมาสักประมาณ2ปื้ดเราว่ากาวหมดอายุเพราะกาวเนี่ยมันแบบว่าหลายปีแล้วทำมูลกาวนี่มันแบบเหลืองแล้วอ่ะดีจินด้วยใช่ไหมคะแม่ว่านี่ไงเฮ้ยป๊าตอนก่อนนั้นน่ะมันจะเป็นแบบนี้อาการนี้ใช่ไหมแล้วพอสักพักพอเรานวดนวดนวดมันจะดีขึ้นอ่ะนวดไหมลองดูไหมนวดดีจิ๋วเขาลองนวดเอาแค่นั้นก่อนอ่ะเฮ้ยในสุดเราก็ต้องใช้คิดละอีกแล้วไปว่าเขาว่าใช้ผงบอแร็กซ์ก็ได้สนุกใช่ไหมล่ะเปิดมือนี่ไหนแบบเป็นธรรมะนะคะเด็กจิ๋วเป็นสถานสลามคุณภาพต่ำพร้อมกันเลยเออนี่ไงมือสะอาดแล้วจิ๋ว
แคมูนใช้ได้ใช่นี่แหละมาเอาออกจากมือแม่ไปนี่ไงมีซะเยอะเลยแคมูนโอ้ยนี่ไงเยอะเยอะถึงเลือดให้ไหมคะอุ้ยเฮ้ยของแคมูนดีของแคมูนเนี่ยใส่ลูกโป่งเลยแคมูนมา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 จิ๋วปลาก็แข็งไปแล้วจิ๋วจะทำให้ไหมคะคราวนี้มันก็จะไปติดมือจิ๋วมีสองคนแม่ลูกติดกันจะแปลงมันทำไมเอาจะหมดสิจิ๋วต้องใส่ทีละนิดไงต้องใส่ทีละนิดค่ะและมีแต่ให้ดูท่าทางแล้วฮะเราจะเก็บได้ไหมคะเราจะเก็บได้ไหมคะหัวเป็นไงด้านนี้ลงได้แต่เก็บลงเสร็จแล้วพอขึ้นมามันก็ขึ้นติดตามติดตามมาอีกเบดเป็นยังไงคะสไลม์บอร์ดของเราก็ถือว่าประสบอุ๊ยนั่งปุ๊บปุ๊บด้วยถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะว่ามันก็เข้าไปได้กลมดีตัดจุกได้ไหมคะเดี๋ยวตัดนี่นะคะสไลม์บอร์ดของเราเฮ้ยเฮ้ยอันนี้บีบเห็นเนื้อสวยมากค่ะเคมูนดูแล้วใช่ดูแล้วค่ะโอ้สวยมากก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าระหว่างทางมันจะทุลักทุเลนิดนึงแต่ท้ายที่สุดไฟนอลลี่สำเร็จสไลม์บอร์ด